ครับผมอยู่ยาวก็ยังเรียนออนไลน์เหมือนมหาลัยอื่นๆครับผมคงมันจะเลยเถิดแบบข้ามปีเลยไหมคือก็มีความกังวลกันทุกคนผมเชื่อว่าอย่างนั้นเราก็อยากให้มันจบไปเร็วๆนะฮะก็อยากจะให้สู้ด้วยกันเพราะว่าเราก็ต้องรักษาตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับในความที่ยังต้องเป็นออนไลน์อยู่เราต้องปรับหรือต้องอะไรที่มันแตกต่างกันกว่าที่นู่นก็ยังเรียนได้นะครับผมก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่แต่รู้ต้องคือทางมหาลัยก็ยังไม่ได้ออกมาใช่ไหมอะไรนะครับพอยังไม่ได้มีกำหนดออกมาใช่ไหมยังไม่มีกำหนดครับแต่ว่าเทอมแรกแน่ๆคือเขามีคอร์สออนไลน์ให้อยู่ก็คือจะอยู่ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปเรียนก็ได้ด้วยความที่เราขึ้นมหาลัยเนาะแต่ว่าชีวิตมหาลัยอะตอนนี้คือกลายว่าต้องเรียนออนไลน์หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะได้ไหมจริงๆก็ผมก็เสียดายในบางมุมเพราะมันก็มีบางคำถามที่คุยกับครูก็ดีอะไรเงี้ยครับถ้าเราได้เข้าไปเจอจริงๆแต่ว่าณตอนนี้ถ้ามองรวมๆผมโอเคอยู่สังคมเพื่อนล่ะสังคมเพื่อนเขาคือมหาลัยค่อนข้างจะโตอีกระดับแล้วจากม.ปลายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะค่อนข้างจะโฟกัสการเรียนก็คือเรียนถ้าเจอคือเจอแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็เหมือนอยากจะเอาตัวรอดกันอยู่ก็คือให้ผ่านเทอมแรกที่ออนไลน์ไปให้ได้อะไรเงี้ยแต่ทุกคนที่เราเรียนแบบไว้เรียนมิวสิกอะไรเงี้ยมันจะมีแบบภาคปฏิบัติแล้วทำยังไงผมก็มีอุปกรณ์เบื้องต้นในห้องแล้วครับก็สามารถทำจากนั้นได้ก็คือมีบ้านซัพพอร์ตเต็มที่บ้านซัพพอร์ตอยู่แล้วใช่ไหมเพราะทำงานเราก็ทำงานไปด้วยเราคุณพ่อคุณแม่โอเคคุณพ่อคุณแม่โอเคเลยเพราะอยู่ใกล้ๆกันครับก็ได้ใช้เวลาอยู่ครอบครัวมากขึ้นด้วยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเราก็เหมือนก็ยังอยู่ในลู่ทางที่ถูกต้องครับก็ยังทำงานที่เราต้องมาทำแล้วก็ยังเรียนอะไรอย่างเงี้ยพี่ด้วยความสังคมเนาะที่ถามถึงเรื่องสังคมเพื่อนๆก่อนด้วยความที่เราก็เรียนต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยเรามีกลุ่มเพื่อนหรืออะไรยังไงที่ช่วยเราติดต่อกันอะไรยังไงบ้างไหมที่นู่นใช่ไหมที่นู่นหรือที่นี่ก็มีก็ติดต่อกันเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่ถ้าเพื่อนที่นู่นก็จะคุยเรื่องเรียนมากกว่าครับแต่ว่ากลับมาไทยผมเนี่ยก็มีเพื่อนทั่วไปอย่างที่ครับก็นัดเจอนัดกินข้าวบ้างแล้วอย่างนี้ว่างๆจะไปร่วมแบบงานกับคอนเสิร์ตพ่อเจมส์ไหมคะที่แบบตั้งเขาเจ300,000แล้วไปทั้งวงอะไรเงี้ยอ๋อเจตรินDelivery ใช่ไหมคือถ้าเขาอยากให้แถมก็ไปฮะใช่ก็เป็นอะไรที่ใหม่ดีผมก็โว้ตอนพ่อมาแบบบอกว่าวันนี้พ่อมีไอเดียนี้นะมันก็เป็นอะไรที่ดีแล้วก็สามารถยังคงมอบความสุขได้อยู่ครับผมตอนนี้ไม่ได้คุยกับแจมหรือแม่แจมหรือเนาะผมว่าแล้วแต่คุณลูกค้าครับโอ้ยอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามีเจ้านายไปด้วยนี่ต้องเพิ่มไปครับไปได้ไหมอันนี้ไม่รู้ฮะอันนี้ไม่ทราบแต่เราถ้าว่างก็คืออาจจะไปครับผมสนุกอยู่แล้วไปงานเนี้ยพ่อมีมาปรึกษาเราไหมคะเรื่องแบบคุณพ่อต้องปรึกษาว่าแบบจะทำแบบว่าออนไลน์สามแสนก็มีบ้างครับเอ้ว่าคลิปอย่างนี้ดีไหมเราจะนำเสนอยังไงให้คนเข้าใจชัดๆพอการไปเล่นที่บ้านมันก็เอ๊ะอยู่นิดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได้ไปเปิดที่แรกเป็นบ้านคุณดาวนรงค์เดชครับแล้วก็ไปเล่นผมก็ได้เห็นบรรยากาศแล้วมันก็เวิร์กนะอะไรประมาณนี้ใช่ก็อยากจะเห็นงานต่อๆไปขอถามถึงที่บ้านหน่อยนะสามหนุ่มตอนนี้น้องเจ้าสมุทรก็โตแล้วความระดับความฮอตนี่ระดับความฮอตนี่มีเบียดพี่ๆบ้างยัง อันนี้เราก็ไม่เคยมานั่งวัดกันเองนะฮะก็ใครฮอตกันแต่ว่าก็เห็นได้ชัดว่าเขาก็เริ่มฟิตหุ่นเริ่มอินในการถ่ายรูปคือเริ่มจริงจังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากขึ้นเหมือนเราตอนนั้นเราก็ค้นพบดนตรีเลยอะไรเงี้ยครับผมก็เริ่มเห็นแล้วว่าเขาไปทิศทางไหนเลยแล้วดูเขาหน้าแววแต่เราไหมแบบว่าฟิตหุ่นประมาณนี้มีฮะมีเขาก็จะคอยถอดเสื้อเดินรอบบ้านจะมีความตลกของเขาอยู่พี่แอบส่องไอจีอยู่พี่ส่องไปข้างในบ้านของเราใช่แอบส่องไอจีไงเหมือนมีเจ้านายคนเดียวที่แบบไม่ค่อยถอดเสื้อโชว์ต้องมาถ่ายเป็นน้องแบงค์ครับต้องมาถ่ายเป็นน้องแบงค์ก็เลยขอฟิตนิดนึงคือหมายถึงว่าเราก็ฟิตอยู่แล้วใช่ไหมฟิตก็คือฟิตให้ผอมครับอ๋อแต่ว่าไม่ได้มีเล่นกล้ามไม่ได้มีครับยังครับเราสนใจเล่นกล้ามเหมือนแข่งกับน้องๆไหมสนใจครับสนใจแต่ว่าผมยังมีบางช่วงที่แบบขอนอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต่อไปแต่ไม่มีใครทักแค่ไหนตอนไหนว่าแบบพร้อมไปมีครับมีอยู่ตลอดมีตลอดแต่ว่าผมก็ต้องรับมันไว้หลังจากเรื่องนี้ใช่ไหมหลังจากถ้าสมมติว่าหลังจากจบเรื่องนี้ไปปุ๊บเราจะกลับไปฟิตหุ่นเลยไหมครับครับผมแน่นอนจบแล้วล่าสุดที่เราบอกว่าจะไปออกรายการออนไลน์เนี่ยเราเปิดใจว่าเราจะเรียนการรักษาคือ
คือจริงๆผมก็ไม่ได้อันนี้พูดเรื่องความรักรวมๆเลยนะพี่ถ้าได้ตอบคือผมก็ไม่ได้จะปิดหรือก็ไม่ได้จะต้องมาเปิดลงว่านี่แฟนผมนะครับอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำเนี่ยแต่ว่าถ้าเขาถามมาผมก็ตอบเพราะว่ามันก็ต้องเห็นว่าเราก็โตขึ้นในทุกๆปีทุกๆวันเพราะฉะนั้นกับเรื่องความรักผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกครับส่วนเรื่องแฟนคลับจะแฮนเดิลได้ไหมผมว่าถ้าเกิดจะมีผู้หญิงสักคนนึงที่มาทำให้ผมมีความสุขผมว่าเขาก็แฮปปี้กับผมแสดงว่าเราก็มีค่อนข้างแบบแคร์แฟนคลับแคร์ครับแคร์เขาเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่สามารถทำให้เรายืนอยู่ตรงนี้ได้คือทุกคนยังเป็นแบบสะพายมโนได้ใช่ไหมผมไม่รู้ใครตั้งชื่อเลยนะก็ยังงงมาถึงทุกวันนี้แต่ว่าก็อยากให้รักกันไปนานๆครับผมกับแฟนๆก็ยังคุยกันอยู่ทุกๆวันอะไรเงี้ยอย่างคุณแม่มีไฟเขียวบ้างไหมอะไรนะครับอย่างคุณแม่มีไฟเขียวบ้างไหมคุณพ่อคุณแม่เอาจริงๆก็เคยนั่งคุยนะพี่แล้วก็อย่างที่เขาให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดว่าลูกรักใครก็รักด้วยแต่ขออย่างนึงคืออยากให้ดีครอบครัวผู้ใหญ่ทุกคนอะไรเงี้ยครับ